มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีแบบเต็นท์อะที่ดูแบบแคมปิ้งอะสวยมากมาพร้อมกับหม่าล่าผัดแห้งแบบ DIY ใจกลางบรรทัดทองวิวแคมปิ้งแคมป์ใจและบุฟเฟ่ไอติม9รสแบบไม่อั้นร้านชื่อ4ส่วนๆร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง 5:00 นครึ่งมีน้ำซุปถึง18แบบมีของที่ร้านจะเป็นหม่าล่าแบบชั่งน้ำหนักค่ะ100กรัม39มีเมนูให้เลือกกว่า60เมนูวันนี้ที่กิ๊งกำลังตักจะเอาไปผัดเป็นหม่าล่าแห้งเติม20นะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าตักขนาดเนี้ยต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่สะอาดมากเลยอ่ะเกือบลืมบอกค่ะทุกคนร้านนี้เพิ่งเปิดมา2เดือนก็จริงแต่มีต้อง10สาขาแล้วนะคะส่วนสาขาบรรทัดทองจะเป็นสาขาเดียวที่เป็นหม่าล่าแบบชั่งน้ำหนักและตกแต่งฟิลแคมปิ้งส่วนสาขาอื่นทั้งหมดจะเป็นแบบหม่าล่าสายพานมีลูกชิ้นถุงทองของโปรดด้วยค่ะแต่กิ๊งอยากให้ลองอันนี้อันนึงมีเส้นหยักอร่อยมากคนดูทั้งหมดนี้ประมาณ190ทําเสร็จออกมาแล้วคือจานใหญ่มากกินได้ 2-3 คนตรงบาร์น้ำก็หยิบได้เลยมีแบรนด์ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะที่นี่บาร์น้ำจิ้มตักฟรีจานชามมีความน่ารักสะอาดมากมีเครื่องฆ่าเชื้อด้วยตัวเต็นท์ที่นี่จะมี3เต็นท์นะคะอยู่ชั้น2ก้อนหม่าล่าเนื้อจะมี1แบบส่วนแบบน้ำจะมีถึง18รสหม่าล่าเนื้อหม่าล่าเผ็ดน้อยมะเขือเทศพริกไทยเนื้อต้มยำกุ้งกระดูกหมูเห็ดป่าเล3สหายสุกี้ยากิไก่มะพร้าวไก่เห็ดหอมหลัวชื่อเฟินเปรี้ยวเหลืองทองผักดองปลาไก่กระเพาะปลาไก่กระเพาะหมูและกล้วยหอมแอปเปิ้ลแปลกมากค่ะนอกจากจะฟรีน้ำจิ้มแล้วถ้ากินครบทุก300บาทได้บุฟเฟ่ไอติมฟรีของแถมยังไม่หมดนะกด follow และแชร์ได้ก้อนหมาล่าฟรีและสุดท้ายสุ่มหมุนวงล้อแจกรางวัลจบแล้วค่ะคลิปหน้ากิ๊งจะพาไปกินที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะ